สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ AI Curvature นะครับซึ่งจะเป็นตัวโนดนะครับ Texture Node ที่จะช่วยในการสร้างริ้วรอยบริเวณขอบนะครับขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับโอเคก็ลำดับแรกนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมใส่เป็นตัวเชดเดอร์ material ธรรมดานะครับเป็นสีขาวธรรมดาเป็น AI standard เลยนะครับและทีนี้โหนดที่ผมจะพาไปดูวันนี้นะครับก็คือจะเป็นโหนดที่ชื่อว่า AI curvature ตัวนี้นะครับซึ่ง AI curvature เนี่ยจะอยู่ในส่วนของ Arno แล้วก็ texture ตัวนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับเราแค่เอาตัวนี้ไปต่อเข้ากับ base color หรือว่าถ้าจะเอาออกมา channel เดียวก็เอาไปต่อเข้ากับพวก channel ที่เป็นค่า float หรือ0ถึง1ได้ตามปกติเลยนะครับนี่พอเอาต่อปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่ตัวนี้นะครับมันทำงานนะครับก็คือว่ามันจะพยายามหาค่านะครับมันจะพยายามหาค่าของขอบหรือมุมที่เกิดขึ้นกับตัววัตถุตรงนี้นะครับถ้าตีง่ายนะฮะถ้าสมมุติเราดูภาพนี้นะครับนี่ผมปรับเป็นสีขาวเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้คือขอบนะครับพวกนี้คือขอบที่มันมีอยู่บนวัตถุซึ่งไอ้ขอบที่เรามีบนวัตถุตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องการให้มันเกิดเป็นริ้วรอยขึ้นมานะครับริ้วรอยที่เกิดจากการใช้งานเป็นหลักเช่นเราเหมือนถ้าเรามีของชิ้นหนึ่งเวลามันโดนเสียดสีบ่อยเนี่ยสีมันก็อาจจะเริ่มถลอกออกนะครับเห็นพื้นผิวด้านในถ้าเป็นโลหะเนี่ยโลหะทาสีเนี่ยเวลาโดนถลอกก็เยอะตรงเนี้ยสีตรงนี้มันก็จะเริ่มหายไปนะครับซึ่งถ้าปกติเราอยากจะทำเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปทำในโปรแกรมอย่าง Substance Painter เพื่อไปเพ้นอะไรแบบนั้นมาแต่ว่าเราสามารถใช้เครื่องมือนะครับตัวโหนดตัวนี้ AI Curvature เนี่ยในการที่จะหาค่าของมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้นะครับวิธีการคือเราปรับจากตรงนี้นะครับ Convex นะครับ Convex จะเป็นขอบด้านนอกส่วน Concave จะเป็นขอบตรงนี้นะครับคือมันจะกลับด้านกันแค่นั้นเองนะครับเป็นขอบตรงนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับพวกนี้คือขอบที่มันเกิดขึ้นมันจะมี2แบบมี Concaveนะครับเป็นขอบคอนเคฟเนี่ยก็จะเป็นขอบบริเวณรอบๆนี้ส่วนคอนเว็กซ์เป็นขอบที่เกิดขึ้นด้านในนะครับอีกทีหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะหาค่าตรงนี้นะครับเอามาใช้ในการสร้างดีเทลหรือรายละเอียดได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าสมมติว่าผมมีเนี่ยอันนี้ผมสามารถที่จะปรับค่าตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงนี้มันก็จะกลืนเข้าไปนะครับทีนี้ไอ้ concave หรือ convex ตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดทั้ง2อันได้แต่มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือตรงนี้จะเป็นหลุมลงไปนะครับแล้วก็ตัวส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นขอบที่มันกระจายออกแล้วส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นขอบด้านในเข้าไปนะครับจะกดลึกลงเข้าไปด้านในนะครับส่วนแดงเป็นขอบที่อยู่บนพื้นผิวส่วนนี้เป็นสีเขียวนี่คือกดลงไปข้างล่างอีกทีนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับขอบที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้ววิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานคือเราสามารถที่จะปรับค่า radius คือถ้ามันมีค่า radius เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นดีเทลพวกขอบหรือมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นมาซึ่งเราอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็ได้เราอาจจะแค่บอกว่าเราอยากได้ส่วนที่อยู่บนพื้นผิวเฉยๆนะครับมันก็อาจจะเป็นในส่วนของ convex ตัวนี้นะครับอย่างเดียวนะครับส่วนนี้เป็นพื้นผิวตรงนี้อาจจะเป็น convex อย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือเราก็สามารถที่จะปรับได้เนี่ยถ้าเป็นคอนเวกซ์อย่างเดียวมันก็จะเห็นดีเทลของพื้นผิวที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าสเปรดคือการกระจายตัวของมันออกนะครับอยากให้มันกระจายมากน้อยแค่ไหนหรือปรับเทรชโชนะครับปรับไบแอสนะครับพวกนี้อาจจะต้องลองปรับดูเพราะมันจะให้ผลของค่าที่ไม่เหมือนกันนะครับสมมติว่าเราได้ตัวนี้มาเนี่ยนะครับอันนี้มีมัลติพลายด้วยอีกอันนึงนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับทีนี้เราเอาไปใช้งานได้ยังไงบ้างในส่วนของ AI Curvature สมมติว่าผมมีสีหนึ่งนะครับอันนี้ผมให้พื้นผิวหรือเชดเดอร์ตัวเนี้ยเป็นสีไม่รู้สีแดงนะครับสมมติว่าผมให้เป็นสีแดงในลักษณะแบบนี้แล้วผมบอกว่าผมอยากให้ขอบมันมีสีเหลืองนะครับเหมือนพื้นผิวข้างในเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเหมือนลักษณะพวกวัสดุเหมือนเหล็กทาสีนะครับอาจจะมีความแวววาวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมบอกว่าให้ตรงขอบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนมันขูดเป็นโลหะลงไปอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะทำได้นะครับโดยการผสมเชดเดอร์
หรือ material 2ตัวเข้าด้วยกันนะครับผมก็จะสร้าง material ขึ้นมาใหม่อีกตัวนึงนะครับผมไปที่ shader นะครับแล้วผมก็เลื่อนลงมาที่ AI standard surface ปุ๊บแบบนี้นะครับใน shader ตัวนี้นะครับ shader ตัวเนี้ยผมใส่ preset ของ shader ตัวเนี้ยให้เป็นพวกไม่รู้เป็นอะไรดีเป็นโครมก็ได้นะครับเป็นโลหะแบบโครเมียมนะครับจากนั้นเนี่ยผมใช้ตอนนี้เราจะมี shader 2ตัวนะครับมีตัวหนึ่งอันนี้ผมตั้งชื่อให้เป็นโครมนะครับโครมเมทัลนะครับและอีกอันนึงเป็นเรดเมทัลนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะผสมทั้ง2อันนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยใช้โนดที่ชื่อว่าlayer อันนี้ผมพิมพ์แท็บนะครับแล้วก็พิมพ์ AI layer shader นะครับทีนี้ใน AI layer shader เนี่ย layer 1ของผมเนี่ยนะครับผมให้เป็นตัวให้เป็นตัวอะไรดีให้เป็นตัว chrome metal ก่อนละกันนะครับคือให้มันอยู่ด้านใต้นะครับผมก็ลากไอ้ chrome metal เนี่ยกดเมาส์กลางนะครับปุ่มกลางของเมาส์เนี่ยนะครับค้างไว้แล้วก็ลากมาลง input 1นะครับ layer input ของ layer 1นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยใน layer 2เนี่ยผมกดติ๊ก enable นะครับแล้วก็ลากตัว red metal เนี่ยปุ่มกลางของเมาส์นะครับค้างไว้แล้วก็ลากไปลง input ตัวที่2ทีนี้ถ้าผม assign นะครับอันนี้ผมจะ select ตัวโมเดลตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาที่shader ตัวนี้นะครับแล้วก็ assign material to selection ตอนนี้จะมีเห็นแค่สีแดงอย่างเดียวนะครับมันยังไม่เห็นไอ้ตัวสีเงินโครเมียมนั่นไหนเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้นะครับตัวไอ้ curvature ของผมเนี่ยในการที่จะมาเป็นตัวเหมือนเป็นตัว masking นะครับเป็นตัว masking หรือ alpha mask ตรงนี้นะครับก็วิธีการนะครับใน layer 2เนี่ย input 2เนี่ยนะครับมันจะมี mix อยู่ผมสามารถที่จะเอา AI curvature เนี่ยนะครับกดปุ่มเมาส์กลางนะปุ่มกลางของเมาส์นะครับค้างไว้แล้วก็ลากไปลงที่ mix 2ได้เลยนะครับทีนี้มันจะถามหาขึ้นเป็น connection editor ขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเอาเป็นไอ้ตัว AI curvature มันเอาเป็น color แต่เวลามาเข้า mix เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น float นะครับคือมันเป็นตัวนี้มันเป็น3 float ก็คือเป็น RGB นะครับการเนี้ยมันเป็น float ธรรมดาคือมีแค่0หรือ1แค่ช่องเดียว channel เดียวดังนั้นวิธีการคือเราก็แค่คลิกตัว channel ใดก็ได้ครับ RG หรือ B ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเข้าที่ mix layer 2ก็คือ mix 2ตัวนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้มาทีนี้จากที่เห็นตอนนี้นะครับมันจะกลับกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็วิธีการก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับเราสามารถที่จะ reverse ตัวนี้นะครับได้เราสามารถที่จะ reverse ค่าตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมขอให้มัน rearrange หน่อยนะครับอันนี้เป็น mixlayer ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นตอนนี้มันกลับด้านกันใช่ไหมครับมันกลับด้านกันแบบนี้ซึ่งคือวิธีการก็จริงๆมันแก้ง่ายแหละก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวสลับ layer 1 layer 2 input 1 input 2เนี่ยสลับกันก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าวิธีนี้มันอาจจะถ้าบางทีแล้วมันอาจจะไม่เวิร์คนะครับคือมันบางทีแล้วมันนั่งสลับอะไรเงี้ยอาจจะวุ่นวายหน่อยวิธีการที่ผมมักจะใช้นะครับคือผมจะไปทำงานกับตัว AI curvature ตรงนี้นะครับแล้วผมจะใช้โนดตัวหนึ่งนะครับผมจะ reverse มันค่าของมันกลับไปนะครับคือจริงๆแล้วเราผมว่าผมเคยใช้ AI range ได้นะครับใช้ range ตัวเนี้ยนะครับปึ๊บเอา color เนี่ยมาต่อเข้าตรงนี้นะครับ input มาเข้าที่ตัวนี้โทษทีปึ๊บแล้วตอนเนี้ยนะครับเอาเหมือนเดิมครับเอา color R ไปต่อเข้า mix 2นะครับตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมจะทำคื อตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนเดิมอยู่นะฮะแต่สิ่งที่ผมจะทำนะครับคือผมจะเห็นว่า input เนี่ยมันเข้ามา min input min เป็น0 max เป็น1แต่ผมจะกลับค่ากันคือผมจะเอา input min เป็น1 max เป็น0นะครับมันจะทำการ inverse ค่ากลับไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะได้อะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้กลับค่ากันเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดีเทลมันอาจจะหายไปบ้างนะครับนั้นผมก็จะใช้วิธีการใช้ AI Range เนี่ยในการจูนค่าตรงนี้ก็ได้นะครับผมติ๊ก Isolate Select ออกก่อนนะครับผมก็จะ
คือพอเราใช้ตัวนี้นะครับ AI Curvature แล้วไปผ่าน AI Range เนี่ยนะครับเราสามารถจูนค่าตรงนี้ได้นะครับก็เช่นอาจจะ output min คือถ้า output min มากเนี่ยสีแดงมันก็จะเยอะใช่ไหมครับอันผมก็อาจจะ output min ลงมาน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็อาจจะไปปรับจูน output max ขึ้นมานิดนึง output max ลงไปให้สุดเลยถ้าผมลองปรับคอนทราสต์ตรงนี้นะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับผมอาจจะไปดึงค่าของตัว radius เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับให้มันเห็นขอบเห็นหรือว่าปรับค่า bias ปรับ multiply เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นขอบขึ้นมามากขึ้นละในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าผมไปดูแต่ว่าบางทีมันอาจจะเกินไปนะครับนั้นเราเวลาใช้ multiply ต้องค่อนข้างดูให้ดีนิดนึงนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการใช้ตัว AI Curvature นะครับคือเราใช้ AI Curvature อย่างตัวเนี้ยเราใช้มันเป็นเขาเรียกไงใช้มันเป็นตัว Layer Masking นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเรารู้สึกเราดูเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าผมจะอยากให้ดีเทลมันปรับขึ้นบานนี้หน่อยก็ได้นะครับมาจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้มันอาจจะไม่ขึ้นเราผมว่าจะต้องลองเนี่ยตอนนี้มันจะหายไปนะครับก็อันนี้ผมอาจจะต้องลองปรับค่าในส่วนของ min max อะไรพวกนี้ดูนะครับว่าผมอยากจะให้มันเห็นผลมากหรือน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยอาจจะต้องลองปรับค่าพวกนี้ดูนะครับก็ติ๊กไอ้ select ออกไปก่อนก็ได้โอเคนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะจูนค่าตรง AI range เนี่ยที่ใช้ในการปรับเนี่ยได้นะครับว่าอยากจะให้มันเห็นผลอะไรมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะกลับไปปรับค่าของ AI curvature ตรงนี้นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับอะไรแบบนี้ผมก็จะเห็นว่าไอ้ตัวไอ้โลหะสีแดงของผมเนี่ยนะครับอันนี้ผมอาจจะลดความมันวาวของมันลงหน่อยนะครับไอ้โลหะสีแดงของผมเนี่ยนะครับมันก็จะมีดีเทลขอบตรงนี้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับดีเทลขอบที่เห็นทะลุลงไปด้านล่างอันนี้ก็เป็นการใช้งานตัวcurvature อย่างง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเราลงไปลึกอีกเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันยังอาจจะยังไม่โอเค 100% เพราะว่าถ้าเราดูที่ AI curvature ของผมเนี่ยตอนเนี้ยนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าถ้าผมต้องการแค่ขอบมันอาจจะยังไม่พอนะครับถ้าขอบมันยังไม่พอเนี่ยผมจะมีวิธีอื่นได้อีกไหมนะครับผมอาจจะใช้ color correct มาช่วยตรงนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับเช่นผมจะแท็บ AI color correct นะครับผมจะจูนสีตรงนี้มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเอาเคอร์เลอร์มาเข้า input ตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาอันนี้เคอร์เลอร์ไปใส่มิกนะครับผมอาจจะจูนโดยใช้พวกค่าตรงนี้นะครับค่าของตัวนี้นะครับในส่วนของ AI color AI color correct เนี่ยช่วยจูนค่าตรงนี้นิดหน่อยนะครับว่าผมก็จะดูว่ามันโอเคบ้างหรือยังนะครับผมจะได้มาประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำไปแล้วนะครับเราอยากจะเติมดีเทลรายละเอียดลงไปในตัวนี้อีกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ noise เนี่ยมาช่วยได้นะครับผมอาจจะเอา noise เนี่ยมา multiply เข้าไปกับขอบพวกนี้เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับอันนี้ผมจะ put contrast ผมอาจจะใช้AI composite เข้ามาช่วยนะครับปุ๊บนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็อ
เอา color r ออกไปปุ๊บเอา color มาเข้า a นะครับแล้วผมอาจจะสร้าง ai noise นะครับมาต่อเข้ากับ b นะครับปุ๊บแบบนี้ บางทีมันจะอาโนอาจจะขึ้นแบบนี้นะครับก็อัปเดต full scene ทีหนึ่งมันก็จะทำการเรนเดอร์มาใหม่ทีนี้พอมันเอา a มาเข้า b เนี่ยนะครับนี่คือตัว b ของผมมาเข้ากับ a ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะปรับโหมดเนี่ยตรงนี้นะครับเป็น multiply ลงไปได้มันก็จะทำการ multiply ตัวดีเทลของ texture ตรงนี้นะครับของไอตัว texture น้อยตรงนี้ลงไปนะครับผมอาจจะปรับ scale ขึ้นมานิดหนึ่งสัก5 5 5อะไรแบบหรือว่าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมอาจจะปรับค่า octave ขึ้นเพื่อให้มันดูเป็น noise มากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับลองปรับค่าของลูคานาริตี้พวกอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงผมอาจจะลองใช้ AI Color Correct นะครับอีกทีหนึ่งเพื่อปรับสีนะครับ AI Color Correct เนี่ยตัวเนี้ยนะครับเพื่อจูนคอนทราสต์มันอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมอาจจะใช้ตัว AI Correctไว้จูนคอนทราสต์ของตัว noise ตรงนี้นะครับก็ผมอาจจะใช้ปรับคอนทราสต์จัดๆเลยนะครับอันนี้ผมโอเคเนี่ยนะครับก็จะผมอาจจะปรับคอนทราสต์ให้จัดมากๆเลยในลักษณะแบบนี้ให้เหลือแค่ส่วนที่ผมอาจจะต้องการเฉยๆนะครับผมอาจจะได้มาแบบนี้นะครับผมจะลองปรับ exposure ขึ้นนิดนึงอ่ะอันนี้ผมอาจจะอยากได้ดีเทลพวกเล็กๆน้อยๆพวกนี้ลงไปนะครับแล้วทีนี้พอมันไปเข้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะทะลุเป็นหลุมลงไปนะครับเหมือนมีริ้วรอยมีอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งถ้ามันไปผลตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นดีเทลของมันขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมเอานี่ออกไปปุ๊บโอเคอันนี้น้อยของผมมาจะอันนี้มากเกินไปหน่อยนะครับเพราะถ้าดูเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่เห็นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมโอเคผมอาจจะจูนค่าตรงนี้อีกทีนึงก็ได้ผมอาจจะเข้า AI range นะครับก่อนจะไปปรับค่าตรงนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับอันนี้อาจจะหนักไปหน่อยอันนี้ผมจะได้ดีเทลเล็กๆน้อยๆขึ้นมาละนะครับแต่ถ้าบางทีแล้วเราอาจจะไม่อยากได้ดีเทลที่แบบมันดูอะไรหนักขนาดนี้ก็เนี่ยจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วลองปรับค่าสเกลให้มันเล็กลงก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะอยากได้แค่สเกลที่แบบไม่ใหญ่มากก็ได้นะครับอยากได้อะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้ดีเทลพวกตรงนี้มาเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีดีเทลมากขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นะฮะก็อันนี้สามารถลองปรับได้ถ้ารู้สึกว่า noise มันยังไม่โอเคเนี่ยเราก็ลองปรับเล่นกับค่าของ noise ได้เดี๋ยวจะบอกให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นผลมาเนี่ยเวลามันลงไปเนี่ยมันก็จะมีดีเทลนะครับมากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับมันก็เราก็เริ่มเห็นคือจากเดิมเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ noise เนี่ยไอ้พวกขอบมันอาจจะไม่มีอะไรแบบนี้แบบกระจายอย่างงี้ขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ตัว noise ตรงนี้ในการช่วยนะครับคือถ้าเราไม่มี noise เลยเราภาพตามนะครับมันก็จะดูธรรมดามากเลยนะครับไม่มี noise มาช่วยเนี่ยมันจะดูเฉยๆมากนะครับมันผมก็จะใช้ noise ตัวเนี้ยนะครับในการที่จะถ้าสมมุติเนี่ยอันนี้คือไม่ใช้ noise นะครับถ้าไม่ใช้ noise เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะดูธรรมดามากนะครับแต่ถ้าเราใช้ noise เข้าไปเหมือนทับลงไปเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีดีเทลของ noise เนี่ยนะครับจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยขึ้นมานะครับตามพวกอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมา
ต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเรายังไม่พอใจกับตัวนี้อีกนะครับคุณก็สามารถใช้จะใช้ AI Color Correct หรือ AI Range ช่วยในการจูนภาพขาวดำอีกทีนึงก็ได้อันนี้ผมอาจจะลองใช้ AI Range ตัวนี้นะครับก็เอาเข้า input แบบนี้นะครับแล้วก็ outputนะครับด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกคือ mix เนี่ยมันรับแค่ช่องเดียวก็คือเอา color art แค่ช่องเดียวไปใส่นะครับทีนี้ถ้าเราลองกด update full scene ดูนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมี input เข้ามา1ออก1นะครับเราก็สามารถที่จะจูนค่าของ contrast ตรงนี้ได้อันนี้ผมจะลองแค่ตรงนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยนะครับมันดูจ้ำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปนะครับใน AI Range ตัวเนี้ยนะครับ AI Range ตัวเนี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะปรับค่านะครับจูนค่าในส่วนของ Output Min และ Max ได้ผมอาจจะบอกว่า Output Min เนี่ยอาจจะประมาณอย่างนี้เลยนะครับผมอาจจะลองปรับแต่งตั้งค่าตรง Output Min Output Max ตรงนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะจูนพวกลักษณะของคอนทราสต์ที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถจูนดีเทลได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับอันนี้ผมก็จะถ้าเราปิดตรงนี้ไปปุ๊บนะครับก็จะได้ตัวที่มีดีเทลนะครับพวกรอยเหมือนโดนสีมันถลอกออกไปแต่อันนี้มันอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับเราก็อาจจะลดลงมาได้นะครับใช้ไอ้ Range Control อีกทีหนึ่งก็ได้ผมอาจจะลด Contrast ลงนะครับหรือผมอาจจะเพิ่ม Contrast ให้มันจัดขึ้นเพื่อให้มันเหลือแค่ดีเทลจริงๆที่แบบเป็นขอบเป็นมุมจริงๆอะไรเงี้ยนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะ pauseมันก็อาจจะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะได้ดีเทลแบบไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับอาจจะรู้สึกว่าปรับไอตัวน้อยนิดนึงก็ได้นะครับ AI Color Correct อันนี้อาจจะคอนทราสต์หนักไปหน่อยนะครับผมจะลดคือตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวกำหนดคือเราอาจจะดูแค่นี้ก็ได้นะครับเพราะไม่งั้นมันอาจจะหนักเกินไปนะครับก็สามารถปรับค่า exposure ปรับอะไรอย่างนี้ได้อันนี้อาจจะเป็นอันที่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยผมจะลดค่าของอาจจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปนิดนึงให้มันเห็นแค่ดีเทลนะครับอาจจะเห็นทะลุลงไปเห็นพื้นผิวด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าเราไม่พอใจแล้วก็ไปปรับค่าของAI Range ตัวนี้อีกทีหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะปรับคอนทราสต์ให้มันชัดขึ้นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะลดหรือเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานตัว AI Curvature นะครับคู่กับตัว Noise นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันยังไม่โอเคนะครับไหนเนี่ยผมว่า Noise มันอาจจะดูไม่สวยผมอาจจะลบน้อยทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมจะใช้แค่เอ้ย AI ตัวนี้อย่างเดียวพอไหมอันเนี้ยเอาถ้าเอาเป็น curvature อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวอาจจะลองเอา noise มาเพิ่มลงไปอีกนิดนึงได้ไหมก็ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะต่อ noise ตรงนี้เข้าไปช่วยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้ลุคแบบไหนที่เราต้องการอย่างนี้ผมว่าจะรู้สึกว่ามันอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับผมจะใช้ตัว range ในการ controlค่าของมันนิดหนึ่งนะครับจะประมาณนี้ก็ได้อันนี้อาจจะดูโอเคกว่าเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็จะใช้ตัว AI Noise เนี่ยนะครับมาอัดทับลงไปอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคนะอันนี้ก็ลองให้ทุกคนลองเล่นดูได้นะครับอันนี้ผมอยากให้ได้ลองใช้กันดูเพราะว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายพอสมควรนะครับเนี่ยเราสามารถปรับตอน AI Composite ก็สามารถ Multiply Over อะไรเงี้ยทับลงไปได้นะครับ Overlay ทับไหมทับสกรีนนะครับ
นี่ก็ลองปรับดูได้นะครับมีหลายอย่างให้เลือกนะครับโอเคคือข้อดีคือพอมันเป็นการทำงานในลักษณะที่เป็น procedural texture อย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับสามารถแก้ไปเรื่อยจนกว่าเรารู้สึกว่าเราจะพอใจกับมันได้นะครับว่าอยากจะได้ประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยผมจะปรับเป็น multiply แล้วก็ไปใช้ air range ช่วยในการ control มันอีกทีหนึ่งก็ยังได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนมันถูกกัดเซาะลงไปเห็นพื้นด้านล่างหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวโครเมียมตัวเนี้ยอาจจะมันวาวไปหน่อยผมก็จะขยับขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับมันจะน่าจะดูเมคเซนส์กว่าแล้วก็ผมจะลดสีของมันลงหน่อยนะครับอันนี้สีมันอาจจะขาวไปหน่อยจะเป็นเหล็กกับประมาณนี้นะครับเหล็กสนิมเอ้ยเหล็กที่จะไม่มันวาวมากเท่าไหร่นะอาจจะเหล็กดำๆหน่อยก็ได้นะครับนี่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะได้ให้มันเป็นยังไงนะครับนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานตัว curvature นะครับ คือลากไปลากมาเนี่ยโน้ตมันก็อาจจะเริ่มเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยโน้ตที่ผมใช้จะมีไม่กี่ตัวนะครับก็จะมี AI Range Color Correct นะครับแล้วก็ AI Composite แค่นี้นี่คือโหนดที่ผมใช้บ่อยๆแล้วก็จะมีตัว AI Layer Shader ในการที่ใช้โหนดตัวเนี้ยผสมมันเข้าด้วยกันนะครับแค่นั้นเองนะฮะก็ลองไปดูค่าของมันได้นะครับโอเคอาจจะเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้ โอเคนะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะตัวเนี้ยนะครับน่าจะประมาณเท่านี้แล้วนะครับให้เราพอเข้าใจวิธีการใช้งานในส่วนของ AI Curvature เพื่อสร้างดีเทลบริเวณขอบบริเวณมุมนะครับหรือว่าการใช้งาน Noise เข้ามาควบคู่กับตัว AI Curvature ด้วยนะครับ